ก็เห็นหลายๆเคสเขาผ่านมาเขาบอกไม่เจ็บไม่เจ็บเอ๊ะบางทีผ่าตัดบางทีเราก็นั่งคิดมีดถึงอะนะบางทีมันก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่หลังผ่าตัดมาไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลยรู้สึกตัวตอนแรกก็อ้อแอ้อแล้วตอนหลังก็ทำคุณหมอเขาก็ดูแลดีอะจะเอาคือมาดูแลหลังผ่าตัดเราไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บจริงๆดิฉันมาดูแล้วก็มาเห็นทุกอย่างแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เขาพูดจริงๆวิดีโอที่ถ่ายไว้ before and after เขาดูดีมากกว่าที่เดิมเขาดูดีมากกว่าที่เดิมเยอะและแผลเป็นหลายๆอย่างเขาก็ทำมาทั้งนั้นทำมาก่อนหน้าแล้วทำไมต้องมาใส่ร้ายทำไมต้องมาใส่ร้ายขอฝากกำลังใจให้ถึงให้ท่านดร.นะคะให้สู้ๆต่อไปค่ะคนดีมีในสังคมมีอีกเยอะค่ะอย่าเพิ่งท้อเพราะว่าความดีที่ดร.ทำน่ะมันก็จะส่งผลให้ดร.มีความสุขสู้ๆกับสิ่งที่ไม่ดีผ่านมาดร.ก็จะเอาชนะเขาได้เองชนะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีขอให้สู้ๆนะคะ